น่นอนเมื่อวานนี้ไฮไลท์เลยก็คือตอนที่แอลเลนนะพิธีกรสาวหล่อของเราเนี่ยนะครับได้ทำกิจกรรมหนึ่งซึ่งหลายคนก็คาดไม่ถึงนะครับจริงๆแอลเลนเป็นคนตลกอยู่แล้วแต่ระหว่างที่จัดอยู่เนี่ยเธอได้นำเอากล้องโทรศัพท์มือถือของเธอเนี่ยลงไปยังหมู่ดารานะครับที่ร่วมงานแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่คุณรู้ใช่ไหมเซลฟี่คืออะไรเซลฟี่ก็คือภาพที่ถ่ายโดยการใช้หน้ากล้องถ่ายหมู่นั่นเองหรือบางทีเขาก็ถ่ายคนเรามักจะถ่ายตัวเองถูกไหมแต่นี่เขาคงกะว่ากะให้ดังเลยเขาพูดเองเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์คือมีคนเนี่ยเอาไปโพสเท่าที่เขาจะโพสใน Twitter แล้วให้คนรีทวีตหรือว่าโพสซ้ำเยอะที่สุดเขาก็เลยเชิญเหล่าดาราที่อยู่แถวหน้ามาทั้งหมดคาดว่าน่าจะเตรียมกันนะคาดว่าน่าจะเตรียมกันอยู่แล้วไม่งั้นไม่น่าจะเป็นกระจุกอย่างเงี้ยในวงการฮอลลีวูดไม่มีอะไรไม่เตรียมนะฮะถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมีทั้งแบรดพิตต์ภรรยาของแองเจลิน่าโจลี่ซึ่งน่าอยู่ข้างๆครับมีเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับมีแบรดลีย์คูเปอร์เมโรสตรีปเควินสเปซี่จูเลียโรเบิร์ตส์และรู้สึกจะมีไลซ่าเมเนลลี่ด้วยแต่ว่าอยู่ข้างหลังคือตัวเตี้ยไปก็เลยกระโดดไม่ถึงนะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าภายในดูภาพนั้นเนี่ยภายใน3ชั่วโมงเนี่ยนะจากการทวีตเนี่ยนะฮะมีคนรีทวีตภาพเนี่ยครับมากที่สุดคือ3ล้านครั้งโอ้โห3ล้านครั้งด้วยการทำลายสถิติของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มีการทวีตภาพหนึ่งตอนได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่2นะครับและเท่าที่ผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยระหว่างที่มีการทวีตภาพนี้เนี่ยนะครับหรือว่าโพสต์ไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าระบบ Twitter รวมไปพักใหญ่แต่ขอดูภาพเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งตอนที่เอเลนเดเจเนเรสพิธีกรของออสการ์เนี่ยได้ชวนเหล่านะดารามาถ่ายภาพแต่น่ารักดีนะเพราะว่าทุกคนนั่งอยู่แถวหน้าพอดีใช่ไหมและใครจะไปคิดว่ากับปรากฏการเซลฟี่หรือว่าการถ่ายภาพตัวเองโดยการใช้กล้องหน้าเนี่ยเขาจะเอามุกนี้ไปใช้โดยการให้คนดาราเนี่ยระดับเอเอลิสเลยดีกว่ามาถ่ายรวมกันเยอะขนาดนี้แต่มันไม่น่าได้หมดขนาดนี้นะปกติเราถ่ายกันเองก็ไม่ได้ขนาดนี้มันไงมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าคืออย่างนี้ต้องยอมรับเลยคุณดูดีๆคุณดูดีๆตั้งแต่ต้นรายการแล้วเนี่ยของออสการ์เนี่ยเอเลนเนี่ยก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ออกมาทุกคนแหมเราอยู่ในวงการบันเทิงเราก็รู้กันดีว่ามันก็คือการโปรโมทโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองซึ่งจะบอกว่าหน้ากล้องเนี่ยมันถ่ายได้แบบเจ๋งมากครับผมใช่ไหมตอนแรกผมก็เอ๊ะมันขายหรือเปล่าก็ Samsung แล้วก็ว่า Samsung แล้วบอกเลยว่าผมอยากจะใช้แล้วไงเห็นแล้วอยากใช้ก็คือนั่นแหละมันเป็นการผมว่านะแต่ไม่แน่เราอาจจะคิดเป็นการตลาดผมอยู่ในแผนกการตลาด Woody World มากจนเราชินกับสินค้าแบบนี้ไม่แต่เขาก็ฉลาดนะคือทำออกมาดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติน่ารักดูแล้วมันก็ดังอ่ะและเรียนสังเกตและคิดว่าในงานประกาศของออสการ์คงได้หลายล้านพอสมควรนะจาก Samsung ไปหรืออาจจะไม่ได้ที่ก็ยังใช้ของ Woody ที่ให้อยู่เลยนะนะ iPhone ไม่ให้ Samsung ก็ให้ Samsung ก็ให้กันSamsung Samsung เราก็ใช้ Samsung ครับผมเราชอบมาก Samsung ใช่แล้วครับดังนั้น S5 ออกเมื่อไหร่ 5S ทีSamsung 5S ป่ะ 5S อ่ะสี่หรือห้าไม่รู้อ่ะอันใหม่เดี๋ยวจะซื้อใหม่ตัวใหม่แต่ละสี่จะซื้อจะซื้อแล้วเปิดตัวที่บาร์เซโลนาใช่ครับได้ช่วยบอกด้วยนะครับครับนี่มาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็เป็นกระแสที่ไม่แพ้กันเลยที่เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ล้มอีกแล้วล้มเป็นครั้งที่สองครั้งแรกใช่ปีที่แล้วคนเดิมเลยค่ะปีที่แล้วเนี่ยเธอล้มตอนที่กำลังจะขึ้นเวทีไปรับรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมแต่นี่ของปีนี้ใช่ไหมฮะใช่ของปีนี้เนี่ยเธอเดินออกมาจากรถแล้วเดินพรมแดงแล้วเธอก็ล้มไปชนเขาแก่เลยเหรอเขาแก่เลยไม่แก่ไม่ตักนี่ฮะยังสาวตักเขาล้มทำไมอ่ะ The Hunger Game ไม่แก่เหมือนเขาสะดุดอะไรสักอย่างสะดุดรวยแต่มันรถลิมูซีนเนี่ยเวลามาจอดอยู่ข้างพรมแดงเนี่ยเขาก็จะมีกลวยมากั้นไว้ให้คนเหมือนกับว่าบล็อกไม่ให้คนเดินออกนอกลู่อย่างนี้ดีกว่านี่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 ปีที่แล้วสะดุดไม่ธรรมดาเลยนะตอนนี้เธอล้มนี่ทุกคนก็อึ้งกัน
แต่ว่าพอเธอลุกขึ้นมาเนี่ยคนก็ยืนปรบมือให้เธอแบบหมดเลยอ่ะพี่วัชรโลอันนี้คือปีที่แล้วอันนี้คือปีที่แล้วจนกระทั่งคนในวงการฮอลลีวูดโดยเฉพาะนักข่าวเนี่ยก็จะแซวกันว่าคอยดูนะปีนี้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จะสะดุดอีกหรือเปล่าปรากฏว่ายังไม่เข้างานเลยฮะล้มนะครับโอ้โหพิธีกรอย่างเอเลนก็ยังแซวเลยนะครับบอกว่าถ้าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ได้รับรางวัลในปีนี้เนี่ยนะไม่ต้องเรียกให้เธอขึ้นมารับบนเวทีเราต้องเอาไปมอบให้กับเธอเพราะว่าเธอจะล้มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่แซวกันในฮอลลีวูดเดี๋ยวต้องตบหลังเลยแล้วถ้าเป็นตกใจนะพี่ย่ากับพี่ตั๊กล้มนี่พี่ต้าจะทำยังไงครับอุ้ยอายแทบแทบเป็นดินหนีพี่ว่าอายเลยครับพี่แต่ก็คงหัวล้อกบเกลือแต่คงหัวล้อยิ้มกบเกลือเอ๊ะต้องทำอย่างเงี้ยเป็นผมกรี๊ดเลยกรี๊ดนักข่าวจะได้ถ่ายเยอะไงจริงจริงถ้าดูเขาล้มก็ไม่ได้น่าเกลียดลองเดินมุมพรมหนังก็ล้มให้ดูสิจังล้มสิโอ้กรี๊ดไงอายโอ้ฉันเจ็บอ่ะที่แบบไม่มีกระแสนิดนึงเป็นแผลเหรอของคนไทยก็มีนะตอนสุพรรณหงส์ครับพี่สุพรรณหงส์ที่พังงาป่ะคือผมหรือเปล่าพังงาปีนู้นเลยตอนผมเล่นข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนซูนามิอ่ะแล้วแบบว่าคือผมก็มองจออยู่คนก็เดินพวกดาราอะไรเงี้ยปรากฏนมหกเขาเรียกว่าเสื้อหลุดเสื้อหลุดแล้วแบบโอ้โหแบบเป็นกระแสมากคือตอนนั้นแบบนักข่าวถ่ายกันเยอะมากเขาไทยก็มีแต่อันนั้นมีหลายคนนะที่ร่วงอ่ะคือเล่าสงสารเขาไงไปร่วมหนังไอ้เขาไปร่วมเป็นตัวแทนหนังเรื่องอะไรนะข้าวเหนียวหมูปิ้งครับผมอ๋อดังมากเรื่องนั้นคือเสื้อมันต่ำไงเสื้อมันต่ำแล้วมันติ้วพอมันร่วงคือผู้หญิงเนี่ยบางทีเวลาใส่ชุดราตรีเป็นเกาะอกแล้วกระโปรงก็ยาวแล้วก็เหยียบบ้างอะไรบ้างมันก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดแต่ถ้าเราต้องระวังให้ดีถ้าข้างบนเราหล่นเราโอ้โหอายมากเลยนะโอ้ไม่ดีล้มขอเอาล้มดีกว่าอะไรร่วงของเราไม่เอาอายขอ